สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในวิธีการเทรดที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายที่สุดนะผมซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างการเข้าเทรดแบบที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้นะครับเราสามารถที่จะเล่นและทำกำไรได้ประมาณนี้เลยนั่นเองนะผมเทคนิคนี้ไม่ได้มีอะไรยากซับซ้อนจนเกินไปนะผมซึ่งแน่นอนว่ามือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะผมขออนุญาตฝากโบรกเกอร์เอ็มไว้ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่นะครับเป็นโปรโมชั่นต้อนรับปีกระต่ายนั่นเองนะครับผมซึ่งรางวัลมูลค่าเนี่ยรวมกว่า1ล้านบาทเลยนั่นเองนะครับ wow. และนี่ก็คือของรางวัล นะครับที่จะมีให้ในกิจกรรมนี้นะผมรางวัลที่1 นะผมก็คือเงินสด 300,000 บาทเลยนั่นเองนะครับรางวัลที่2 นะครับอยู่ที่เงินสด 200,000 บาทรางวัลที่3คือมอเตอร์ไซค์ Yamaha X Max 300ปี2022นะครับก็ปีล่าสุดเลยนะครับรางวัลที่4ครับเป็น MacBook Pro นะผมขนาด14นิ้วนะครับแล้วก็รางวัลที่5นะผมเป็น iPad Pro 2022นะครับและรางวัลที่6นะครับผมเป็น Samsung Galaxy Flip 4นั่นเองซึ่งอันนี้คือของรางวัลที่เราจะได้ถ้าเราทำการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะผมทีนี้วิธีการเข้าร่วมโปรโมชั่นตรงนี้นะผมไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ทำตาม3ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่1ก็คือลงทะเบียนด้วยบัญชีจริงของ XM นะผมสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการเติมเงินฝากเงินเข้าไปอย่างน้อยนะครับ$200นะครับทีนี้เมื่อเติมเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราทำการกดเทรดไม่ว่าจะเป็น Forex หรือทองคำก็ได้ขั้นตอนที่2นะครับเทรดได้ครบขั้นต่ำ2ล็อตนะผมตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ลงไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ปี2023นะครับซึ่งเท่านี้เราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วนั่นเองนะครับมีแค่สเต็ป1 2 3เท่านี้เลยซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัญชีจริงบัญชีเทรดกับทาง XM นะผมก็สามารถกดได้เลยนะครับที่ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับพอเราทำการสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาทำการสมัครในส่วนของโปรโมชั่นปีกระต่ายตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องมีการใช้ในส่วนของเลข MTC MT5 ซึ่งจะต้องเอามาจากการที่เราต้องมีบัญชีเทรดจริงของ XM แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าคนที่มีบัญชีอยู่แล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยครับผมสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ที่เขียนว่าโปรโมชั่นปีกระต่ายนะครับแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลพวกนี้ได้เลยนั่นเองย้ำนะครับว่าโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะเป็นโปรโมชั่นที่ไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องรีบๆสมัครเข้ามานั่นเองนะครับอย่างที่บอกรางวัลรวมสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทเลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆผมขอชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะผมก็คือรางวัลเนี่ยมันจะมี2เลเวลนะครับเลเวลที่1ก็คือถ้าเราเทรด2สแตนดาร์ดล็อตไซส์นะครับเราก็จะได้รางวัลเลเวลที่1แต่ว่าถ้าเราเทรด4ล็อตไซส์ขึ้นไปนะครับเราจะได้รางวัลเนี่ยเลเวลที่2นั่นเองนะผมซึ่งถามว่ารางวัลเลเวลที่1ที่2เนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้แหละครับคือรางวัลเลเวลที่2นะครับถ้าเราเทรดครบ4ล็อตไซส์จะมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเราเทรดแค่2ล็อตไซส์นะผมเราก็ได้รับรางวัลเหมือนกันแต่ว่าจะได้แค่รางวัลเลเวลที่1ก็คือเราจะได้รางวัลเงินสดอยู่ที่ 15,000 บาทนั่นเองนะผมมีทั้งหมด14รางวัลนะครับทีนี้เมื่อเรารู้จักในส่วนของโปรโมชั่น XM ไปแล้วนะครับเราต้องเทรดให้ครบ4ล็อตไซส์ถูกต้องมั้ยครับทีนี้คำถามคือเราจะเทรดยังไงให้มันครบ4ล็อตไซส์นะครับเราเทรดยังไงให้มันได้กำไรด้วยไม่ขาดทุนนะครับคำตอบก็คือว่าเนี่ยแหละครับเทคนิคนี้ผมจะมาสอนให้นั่นเองนะครับเทคนิคนี้วิธีการเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเป็นเทคนิคที่เรียกว่าค่อนข้างง่ายเลยนั่นเองนะผมก็คือในส่วนของเทคนิคการเปลี่ยนเทรนด์นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าเทรนด์ในตลาด Forex เนี่ยเป็นแบบไหนอันนี้คือรากฐานนะผมที่เราทำให้เราสามารถเข้าเทรดแบบเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับคือเทรนด์ในตลาดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็คือ1ในส่งเทรนด์ขาขึ้นนะครับ2เราเรียกว่าเทรนด์ขาลงจะเป็นทรงแบบนี้3คือไม่มีเทรนด์นะครับคือการที่กราฟเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบราคาแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่ในส่วนของฝั่งขาขึ้นนะครับสมมติเวลากราฟมันวิ่งขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันต้องขึ้นมาทําจุดสูงสุดถูกมั้ยครับคือจุดที่ราคาเนี่ยมันสูงมากๆแล้วมันก็ต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทําจุดต่ำสุดของราคานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ซึ่งจุดสูงสุดใหม่เนี่ยมันก็จะสูงกว่าจุดที่มันเคยสูงก่อนหน้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะลงมาทําจุดต่ำสุดครับทีนี้คีย์หลักของมันก็คือจุดต่ำสุดของราคาตรงเนี้ยมันห้ามลงไปต่ำกว่าจุดก่อนหน้านะครับมันถึงจะขึ้นต่อได้แบบนี้ก็เป็นวัฏจักรไปเรื่อยครับขึ้นมาทําจุดสูงสุดกลับตัวลงมาทําจุดต่ำสุดนะครับขึ้นมาทําจุดสูงสุดซึ่งสูงกว่าก่อนหน้าแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยนี่คือวัฏจักรของในส่วนของเทรนขาขึ้นนะครับถ้าเป็นในฝั่งเทรนขาลงบ้างนะครับผมเริ่มตรงนี้แล้วกันถ้าเป็นในส่วนของฝั่งขาลงบ้างนะครับราคาเนี่ยมันก็จะทําทรงแบบนี้ครับคือมันจะวิ่งลงมาทําจุดต่ำสุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการกลับตัวขึ้นเพราะมันจะลงต่อไม่ได้ละนะครับกลับตัวขึ้นเสร็จมาทําจุดสูงสุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะลงไปทําจุดต่ำสุดใหม่ซึ่งคีย์ของมันก็คือจุดต่ำสุดตรงนี้มันต้องต่ำกว่าจุดก่อนหน้านะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าผมวาดแท่งเทียนประกบเข้าไปให้ดูก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ถึงแม้ว่าผมจะวาดขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าในกราฟจริงเนี่ยมันก็เป็นทรงประมาณนี้นั่นแหละนะครับคือทรงประมาณนี้เลยนะครับราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดเสร็จต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นะครับกลับตัวลงมาทําแนวรับนั่นเองนี่คือในส่วนของฝั่งขาขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับในฝั่งขาลงก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับราคาลงมาทําจุดต่ำสุดเสร็จแล้วต้องกลับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่แล้วก็ต้องกลับตัวลงมาทําจุดต่ำสุดซึ่งจุดที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยต่ำตรงเนี้ยมันต้องต่ำกว่าก่อนหน้านะครับแล้วพอมันกลับตัวขึ้นมาข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงเนี้ยห้ามทะลุก่อนหน้านะครับเป็นวัฏจักรของมันไปเรื่อยนั่นเองนะผมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเราย้อนความมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีกว่าผมขออนุญาตปิดข้อมูลตรงนี้ไปก่อนเลยครับจะได้ไม่งงเนาะณจุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทำเป็นโครงสร้างอะไรครับเทรนขาขึ้นถูกไหมมันขึ้นมาทำจุดสูงสุดไว้ถูกต้องไหมครับกับตัวลงมาทำแนวรับนะครับกำลังขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่แล้วมันก็จะขึ้นต่อแบบนี้ซึ่งแท่งเทียนเนี่ยมันควรจะเป็นทรงแบบไหนครับมันควรจะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็มีการขึ้นต่อนะครับแล้วก็ขึ้นต่ออาจจะมีการกลับตัวลงมาอีกทีนึงไหมเป็นทรงแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นต่อไปเรื่อยไปด้วยจักรของมันนะครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนอ่ะจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนตรงนี้คือตรงนี้ข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนเนี่ยครับคือตรงนี้ข้างล่างนะครับข้างบนนะครับถ้าจะมีต่อก็ต้องเป็นยังไงครับนี่ไงทรงแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนั่นเองแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่มันทำแปลกประหลาดเนี่ยมันไม่ได้ทำทรงแบบนี้ครับเดี๋ยวเราดูสิ่งที่มันทำนะราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาแบบนี้ครับเพราะนั้นถามว่าตรงนี้อะไรเกิดขึ้นไปบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนเดิมเลยครับราคายังทำโครงสร้างเดิมอยู่คืออะไรข้างบนนี้ถูกต้องไหมครับยังเหมือนเดิมอยู่แนวรับตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับข้างบนตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่แต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคืออะไรครับคือราคามีการทะลุจุดนี้ลงมาครับนี่เพราะนั้นสิ่งที่มันจะทำคืออะไรเดี๋ยวผมไฮไลท์สีเหลืองแล้วกันจะได้เห็นภาพว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับนี่เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือกราฟเนี่ยโทษทีครับกราฟมันมีการวิ่งลงมาแบบนี้แล้วปุ๊บๆๆแบบนี้เลยครับเพราะนั้นตอนนี้จากที่มันเป็นเทรนขาขึ้นนะตอนนี้กราฟเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงทันทีก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการเล่นง่ายๆเรียกว่าวิธีการเล่นกราฟเปลี่ยนเทรนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมตรงเนี้ยกราฟมันลงได้ง่ายจังนะครับคำตอบก็คือว่ามันขึ้นได้ง่ายครับเราเรียกในส่วนของเทคนิคเนี้ยว่า clean traffic นะครับหรือก็คืออักษรย่อเนี่ยในส่วนของ CT นั่นเองนะครับนี่ฟิกนะครับ CT ประมาณนี้นะครับถามว่ามันคืออะไรครับมันคือการที่เวลากราฟมันวิ่งขึ้นง่ายๆแบบเนี้ยนะครับเวลามันกลับตัวลงมันต้องกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองนะฉะนั้นให้จำไว้เลยครับว่านี่แหละโอกาสทำกำไรของเรานะครับถามว่ามีจริงไหมเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นบ่อยไหมไปดูครับอย่างนี้ผมเลื่อนมาเห็นไหมครับมันขึ้นได้ง่ายถูกไหมกลับตัวลงได้ง่ายไหมครับลงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายไหมกลับตัวลงได้ง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำเราเรียกว่า clean traffic นะครับเพราะตรงนี้ก็ผนวกเหมาะกันเลยครับผมกราฟเนี่ยมีการเปลี่ยนเทรนลงมาหน้าที่ของเราคือเซลล์จุดนี้นะครับหวังให้กราฟวิ่งลงต่อแบบนี้ได้เลยนี่ซับล็อตข้างบนครับ TP ก็ประมาณนี้จนสุด clean traffic ของมันครับนี่บางคนถามว่าเฮ้ยแล้วแนวต้านนี้ไม่สนใจหรอไม่สนใจครับเพราะมันเป็นแนวต้านที่เก่าแล้วไม่ได้สำคัญอะไรแล้วนะครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับเดี๋ยวบางคนไม่เชื่อว่ามันเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นประจำนะครับคือณตอนนี้บางคนจะมองไม่ค่อยออกถ้าผมปิดภาพตรงนี้ออกให้หมดนะครับจะเริ่มเห็นชัดแล้วเฮ้ยอ๋อมันเป็นโครงสร้างอะไรครับเทรนขาขึ้นถูกไหมราคาทำอะไรอยู่ครับจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนคือตรงนี้แนวรับคือตรงนี้ราคากำลังจะวิ่งขึ้นมาทำข้างบนหายตรงนี้ถูกต้องไหมครับฉะนั้นถามว่ามันจะขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้ครับแต่สิ่งที่มันทำคืออะไรมันเปลี่ยนเทรนลงมาครับเพราะนั้นเท่ากับว่าไอ้ move ทั้งหมดตรงนี้ไม่มีแล้วครับมันเป็นแค่นี้แทนปึ๊กเพราะนั้นราคามีการทะลุโลจุดนี้แล้วครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนนะครับข้างล่างตรงนี้แล้วข้างบนตรงนี้คือตรงนี้ทะลุลงมาครับจุดนี้นี่คือจุดที่ราคาเปลี่ยนเทรนเพราะนั้นก็มีโอกาสที่อะไรครับมันน่าจะวิ่งลงต่อหน้าที่ของเราคือทำอะไรเราทำการเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับสต็อปลอสข้างบนตรงนี้เนาะเผื่อค่าสเปซค่าอะไรหน่อย TP สุดคีนทราฟฟิกของมันก็คือประมาณตรงนี้ก็1ต่อ1พอดีนะครับแนวรับตรงนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับราคาวิ่งลงได้แล้วเหมือนจะลงไปได้ไกลกว่านั้นด้วยซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะลงได้ไกลขนาดนี้ไหมแต่ว่าหน้าที่ของเราคือเราเล่นกำไรสั้นๆแค่นี้พออย่าไปโลภมากนะครับแค่นี้นะครับเราสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการเทรดเข้าร่วมโปรโมชั่นปีกระต่ายของเอ็มได้เลยนั่นเองนะบอกได้เลยว่า4ล็อตไซส์ไม่ยากและเป็นเทคนิคที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณทำตามแบบเมื่อกี้เป๊ะๆเนี่ยนอกจากจะเทรด4ล็อตครบแล้วนะครับยังมีโอกาสทำกำไรเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะผมอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันนะผมรางวัลตรงนี้แจกฟรีๆนะครับ1ล้านบาทนั่นเองนะผมซึ่งถือได้ว่าสุดยอดมากๆนะครับโปรโมชั่นนี้และเวลาจำกัดนะครับตั้งแต่วันนี้ที่คลิปนี้ลงไปจนถึง28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับรางวัลมี2เลเวลนะครับรางวัลที่1เนี่ยก็คือเราเทรดได้ครบ2ล็อตไซส์นะครับจะได้เงินรางวัลอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทซึ่งต้องลุ้นเอาว่าเราจะได้ไหมนะครับส่วนรางวัลอีกเลเวลนึงก็คือเลเวลในส่วนของเลเวลที่2นะครับตรงเนี้ยเราต้องเทรดได้ครบ4ล็อตไซส์นะครับซึ่งก็มีโอกาสรับรางวัลตามนี้เลยนะครับผมรางวัลที่1เงินสด 300,000 บาทนะครับรางวัลที่2คือ 200,000 บาทเลยนะครับถ้าสนใจวิธีการเข้าร่วมไม่ยากครับผมเปิดบัญชีเทรดกับ XM ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เติมเงินเทรดอย่างน้อย $200กดเทรดได้ครบ2ล็อตไซส์หรือ4ล็อตไซส์นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะผมแล้วก็รอลุ้นจับฉลากได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับคนที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ที่เขียนว่าโปรโมชั่นปีกระต่ายเพื่อสมัครได้เลยนั่นเอง
แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรด XM นะผมก็สามารถเปิดบัญชีเทรดที่ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะผมที่เขียนว่าเปิดบัญชีเทรด XM ที่นี่นั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้ามีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถเข้าร่วมตรงนี้ได้ถ้ายังไม่มีบัญชีครับผมก็เปิดบัญชีเทรดได้ก่อนนั่นเองนะครับเราค่อยมาเข้าร่วมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือคำถามที่ถูกถามบ่อยนะครับใครสามารถเข้าร่วมได้บ้างคือได้ทุกคนเลยนะครับที่มีบัญชีเทรด XM นะผมแล้วก็มีเงินขั้นต่ำอย่างน้อย$200นะครับเข้าร่วมได้อย่างไรอันนี้เราพูดกันไปแล้วเนาะนะผมก็เทรดขั้นต่ำ200ไซส์นะครับเพื่อรับรางวัลเลเวลที่1นะผมก็คือเงินรางวัล 15,000 บาทถ้าเทรดครบ400ไซส์จะได้ลุ้นรางวัลเลเวลที่2นะผมซึ่งเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่ 300,000 บาทเลยนั่นเองนะครับผู้โชคดีมีทั้งหมด20ท่านนั่นเองนะผมแล้วก็รางวัลเนี่ยจะมีการจับขึ้นในวันที่6มีนาคมซึ่งผู้โชคดีนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนโทรศัพท์ไปจากทีมงาน XM นั่นเองนะผมว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้โชคดีนะครับในการร่วมจับฉลากแล้วก็เขาจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่13มีนาคมนี้นั่นเองนะครับอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะโปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ถาวรนะผมฉะนั้นเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับโปรโมชั่นที่เราไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยนะผมแค่เทรดได้ครบ4รอบไซส์ซึ่งวิธีการเทรดเทคนิคการเทรดเนี่ยผมก็สอนให้แล้วนะครับใช้ตรงนั้นได้เลยนั่นเองบอกได้เลยว่า4รอบไซส์ไม่ยากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้นะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ